สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของคุณนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งเย็นๆแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามากันเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เลยแต่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะที่จะจัดขึ้นสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือเราจัดไปแล้ว1ครั้งนะคะได้พบปะพูดคุยกับแฟนๆรายการของเราครั้งแรกเลยก็หลายท่านด้วยกันครั้งนั้นมาประมาณเกือบ50คน50คนนะคะนี่ก็เราจะจัดเป็นครั้งที่2นะซึ่งอาจารย์วิเชียรก็จะมาอบรมให้ความรู้สนุกๆนะคะวันนั้นหลายคนติดใจนะคะในการบรรยายของอาจารย์หนูก็ได้ฟังอาจารย์บรรยายแบบเต็มๆเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะซึ่งครั้งนี้เราจะจัดกันเป็นครั้งที่2สิ้นเดือนนี้นะคะ30ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์นะคะหลายท่านก็น่าจะสะดวกเนาะหยุดงานนะคะเราจะจัดกันเวลาเดิมนะคะตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์กันตนารัชดาแยกเหม่งจ่ายนะคะรอบนี้มาในเรื่องของอะไรคะอาจารย์มาถึงเรื่องการปรับชัยภูมินะฮะโดยวิชาพิชัยสงครามเป็นยังไงคะการปรับชัยภูมินี่ก็หมายความว่าเราไปอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่รวยหรืออยู่ที่ไหนแล้วมันรู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่บ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานทำอย่างไรสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันจะสร้างเสริมชีวิตเราให้ดีขึ้นคราวที่แล้วเราได้บรรยายไปว่าเราพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็มีข้อแนะนำในการดำเนินชีวิตการวางแผนแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการบรรยายให้รู้ว่าเราจะเลือกที่อยู่ที่ทำให้ชีวิตเรามีความมั่นคงมีฐานะได้อย่างไรแล้วเราสามารถปรับพื้นที่เนี่ยคำว่าพิชัยสงครามในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้กับสงครามเพื่อเอาชนะแต่ปัจจุบันเราไม่มีสงครามแบบนั้นอีกแล้วนะสงครามเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ปัจจุบันเราจึงใช้คำว่าพิชัยสงครามมาใช้กับการดำเนินชีวิตชนะกับการใช้ชีวิตชนะกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องชัยภูมิจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในบรรดา4เรื่องของโหราศาสตร์ที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องชื่อที่เรากำลังบรรยายอยู่ตอนนี้เรื่องที่2ก็คือเรื่องการใช้สีและเรื่องที่3คือการใช้อัญมณีและเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการใช้ชัยภูมิค่ะงั้นใครไม่ไปผมบอกเลยชีวิตเนี่ยจะเสียใจเปรกนานแสนนานเพราะวิชานี้ไม่ค่อยมีคนบรรยายเราจะได้ยินแต่คำเราได้ยินแต่คำว่าห่วงจุ้ยไงแต่เราไม่เคยรู้ว่าของไทยเราก็มีวิชาแต่เราเรียกกันว่าพิชัยสงครามนั่นแหละไม่ไปนี่เสียดายมากนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้หาฟังได้ยากจริงๆนะคะก็อยากจะให้ไปนะคะรับรองว่าได้ความรู้แล้วก็สนุกแน่นอนแล้วอีกอย่างบ้านของเราที่ทำงานของเราก็ไม่ได้มีหลากหลายที่คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันทุกวันแล้วเราเปลี่ยนมันไม่ได้ไงแล้วเราทำยังไงถึงเราอยู่อย่างเป็นสุขและก้าวหน้าด้วยนั่นแหละคือเรื่องสำคัญเอาละค่ะก็วันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะคะ9โมงเป็นต้นไปที่เดิมนะคะโรงหนังกันตนามูฟวี่คราวที่แล้วจองแล้วไม่มีที่นั่งนะคราวที่แล้วเรามีเก้าอี้เสริมนะคะคราวนี้รีบจองนะครับแล้วเรามีเอกสารแจกให้ด้วยมีเอกสารแจกเหมือนเดิมนะคะได้กลับไปบ้านจะได้เขาเรียกว่าทวนได้นะคะก็จำนวนจำกัดนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าโรงหนังของเราเนี่ยจะรับได้ประมาณ50ที่นั่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานนะคะต้องลงทะเบียนเท่านั้นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะสำหรับโรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะคะตั้งอยู่ที่กันตนาเหม่งจ่ายนะคะซึ่งจะอยู่แถวๆประชาอุทิศรัชดาหรือว่าจะเข้าทางเลียบทางด่วนรามอินทราก็ได้นะคะถ้าเป็น MRT นะคะก็จะมาลงสถานีห้วยขวางประตูทางออกที่1แล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาใครที่ขับรถมานะคะก็จะอยู่ซอยรัชดาพิเศษนะคะแยก19นะคะข้างหน้าก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปากซอยด้วยนะคะหาไม่ยากเดี๋ยวเรื่องของเส้นทางนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันได้จะมีน้องๆทีมงานคอยรับสายแล้วก็ให้ข้อมูลอยู่นะคะรีมนะคะจำนวนจำกัด50ท่านนะคะคราวที่แล้วใครพลาดไปนะคะคราวนี้ต้องไม่พลาดแน่นอนว่าต้องมีแฟนรายการกลุ่มเดิมมาด้วยนะคะมีการจองกันล่วงหน้ามาแล้วนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้เรื่องที่สำคัญที่เราพูดคุยกันมาถึง 3-4 สัปดาห์ด้วยกันนะคะวันนี้ครั้งที่4แล้วก็คือเรื่องของชื่อนะคะซึ่งอาจารย์ได้
มาเล่าตั้งแต่แรกนะคะว่าชื่อนี้สำคัญขนาดนะคะทำความเข้าใจชื่อมีการตั้งแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็คนที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะมีการใช้วรรคหรืออักษรนำเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวรรคเดชวรรคสีวรรคมนตรีวรรคมนตรีและห้ามกาลกินีกาลกินีนะคะซึ่งก็จะแล้วแต่คนเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อาจารย์ก็จะให้ดูตามวันเกิดพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่ครับเวลาที่เกิดก็คือพระอาทิตย์ขึ้นถึงเป็นวันใหม่ค่ะนะพระอาทิตย์ตกไม่เป็นวันใหม่ต้องเป็นพระอาทิตย์ขึ้นถึงเป็นวันใหม่ถ้าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนก็ยังเป็นวันเก่าสมมติตีสองเข้าวันอาทิตย์แต่ว่าทางโหราศาสตร์เราจะนับเป็นวันเสาร์ใช่ครับวันเสาร์อยู่นะคะก็จะดูวันตามนี้นะไม่ใช่วันตามสากลนะคะเป็นวันตามหลักของโหราศาสตร์ซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาต่อนะคะเป็นสัปดาห์ที่4ครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรการวิเคราะห์ชื่อแบบชาวบ้านเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นแล้วเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมไปเปลี่ยนเองค่ะนะครับเราบอกไปข่าวที่แล้วว่าการเลือกใช้ชื่อนำอักษรนำเครื่องอักษรที่นำหน้าพยางค์แรกเนี่ยจะต้องใช้ใน3วรรคคือวรรคเดชเพื่อเรื่องเกี่ยวกับยศอำนาจและชื่อเสียงวรรคสีคือความสุขความสำเร็จและความร่ำรวยแล้วก็วรรคมนตรีคือเจริญรุ่งเรืองและมีผู้อุปถัมภ์และวรรคห้ามก็คือวรรคกาลกิณีซึ่งเป็นวรรคแห่งอุปสรรคและความโชคร้ายนะครับอันนี้เราบอกไปแล้วนะทีนี้เรามาชาร์ทให้ดูนะอักษรที่มันเกี่ยวชื่อของคนเรามีทั้งหมดเนี่ยนะ8วรรคค่ะนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่วรรคบริวารคือวันเกิดเราอ่ะบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณีค่ะบริวารก็คือเรื่องชีวิตของเราและสิ่งแวดล้อมนี่คืออักษรที่เห็นอยู่ในกราฟิกเนี่ยนะครับค่ะเห็นมั้ยฮะสัปดาห์ที่แล้วเราจะมีแค่4วรรคที่นิยมใช้แต่จริงๆแล้วเรามีทั้งหมด8วรรคด้วยกันครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีวรรคต่างๆกันนะท่านผู้ชมก็อาจจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับวรรคแต่ละวรรคเนี่ยจะมีความหมายที่แตกต่างกันเนี่ยจึงวรรคบริวารคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในตัวเราอายุคือชีวิตและสุขภาพความเป็นอยู่เดชก็คือชื่อเสียงและอำนาจสีคือความสำเร็จและเงินทองมูลาก็คือหลักฐานถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอุตสาหะคือภาระและการงานอาชีพมนตรีคือผู้ประถมและการละกินีคือความอับโชคทั้งหมด8วรรคบนหน้าจอตอนนี้นะคะก็จะมีของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและวันพุธกลางวันนะคะคใครที่เกิด4วันนี้วิ่งมาหน้าจอเลยนะคะรีบบันทึกไว้บันทึกภาพไว้นะคะหรือว่าจดเอาไว้นะคะหรือถ้าไม่มีอะไรจดไม่มีอะไรบันทึกสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ก็ได้นะคะเรามีให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นวันถัดไปค่ะนะครับเป็นภาพที่2ก็เป็นวันถัดไปค่ะนะครับอันนี้มาต่อนะคะที่เป็นพุธนี้เป็นพุธกลางคืนพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ครบแล้วเสาร์ครบแล้วครบแล้วก็มี2วันทีนี้อย่างที่เราบรรยายไปเมื่อกี้เนี่ยว่าชื่อคนเรามีทั้งหมด8วรรคเห็นไหมฮะบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกินีบริวารก็คือสิ่งแวดล้อมตัวเราและคนที่เราดูแลรับผิดชอบอายุก็คือวิถีชีวิตและสุขภาพเดชก็คือชื่อเสียงความก้าวหน้าสีก็คือร่ำรวยฐานะเงินทองมูละก็คือหลักฐานนะครับอุตสาหะคือการงานอาชีพและภาระและมนตรีผู้ประถมและผู้ใหญ่ที่ดูแลนะการละกินีคือความอับโชคทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแล้วมันมีวรรคถัดมาเดี๋ยวรูปถัดมาอีกรูปหนึ่งอักษรที่เขาไม่ให้ใช้ร่วมกันค่ะอันนี้คือความหมายคร่าวๆนะครับการละกินีอันนี้เป็นความหมายที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นึงนะครับของแต่ละวันนะครับอันนี้โอเคนะแล้วขัดไปอีกอันนึงคือชื่อที่ห้ามใช้ร่วมกันอักษรที่ห้ามใช้ร่วมกันค่ะมีไหมเอ่ยเปลี่ยนไปอีกรูปหนึ่งมีไหมคะมีไหมรูปที่อักษรที่เป็นคู่ศัตรูกันมีไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วมีอยู่แล้วนะถ้าใครไม่มีลองไปดูสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มีตัวอย่างครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณแม่เขามาหาผมนะครับเขาบอกว่าอยู่ดีๆลูกเขาเนี่ยเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วป่วยด้วยอาการที่รักษาไม่ได้ทราบไหมคะว่าเป็นโรคอะไรตอนแรกไม่รู้ลูกเขาอยู่ดีๆก็นั่งซึมแล้วก็อารวาสโดยผิดปกติผู้หญิงคนนี้เนี่ยใช้ชื่อคำว่าพระขพักพระขพักพอพานคอควายอ๋อนี่คืออักษรที่ห้ามใช้ร่วมกันมาแล้วนะครับก็คือว่าวันอาทิตย์เนี่ยสระเนี่ยห้ามใช้กับตัวจอจานชอชิงชอช้างชอโซ่ชอกระเชยยอหยิงคือหมายความว่าถ้าคุณแช่งสอนสระเป็นอักษรนำคุณต้องไม่มีอักษรด้านหลังมาปนค่ะนะแล้วก็ใครเกิดวันจันทร์นะถ้าคุณแช่งอักษรวันจันทร์ก็คือกอไก่ขอไข่คอควายคอละครังงองูนำก็ห้ามใช้บอใบไม้ปอปลาผอพึ่งนะผอฝาเนี่ยพวกนี้นำมาตามมาติดกันค่ะไอ้นี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆกาลกินีเนี่ยเรากลัวน้อยกว่าความเป็นศัตรูของอักษรค่ะ
อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเพราะตัวนี้คุณต้องจำไว้เลยว่าถ้าคุณใช้อักษรนำพยางค์และอักษรอะไรแล้วเนี่ยฝั่งที่อยู่ตรงข้ามเป็นศัตรูห้ามปนถ้าปนแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้สำคัญกว่าการละกินีการละกินีเรายังไม่กลัวเท่ากับอักษรศัตรูค่ะนะครับอาทีนี้มาตัวอย่างชื่อจริงอ่ะที่มาหาผมค่ะเมื่อกี้ชื่อพักพักขับพักพักขับพักนะคะชื่อนี้น่าจะเปลี่ยนมาไหมคะอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนนะชื่อนี้คุณแม่เขาตั้งโดยมีโหราศาสตร์ตั้งให้ชื่อนี้ไม่ได้เสียหายเลยนะนะครับทีนี้อ่ะเราดูกราฟิกถัดไปดูอักษรที่เขาตั้งมาค่ะพักขับพักพักขับพักครับเอานะคะมีไหมคะมีไหมครับรูปใหม่ขึ้นรูปใหม่มาแล้วนี่นะอักษรมาแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยตั้งชื่ออักษรเนี่ยนะพักขับพักพักขับพักนี่อักษรนำของเขาเนี่ยนะครับโดยใช้พอสมเพาเนี่ยเป็นอักษรวรรคที่เราเรียกกันว่าอุตสาหะค่ะลักษณ์ตัวนี้มีวรรคอุตสาหะอยู่2ตัวด้วยกันนะครับคือพอสำเภากับพอพานเห็นไหมฮะเราวงเล็บไว้2ก็คือมันมีน้ำหนักมากถึง2ชุดด้วยกันคำว่าอุตสาหะคือภาระนะครับนะคือภาระเนี่ยเราจะเห็นนะฮะก็คือมันจะมีวรรคอุตสาหะอยู่2วรรคคือพอสำเภากับพอพานนะครับลักษณ์ตามเนี่ยก็คือคอควายซึ่งเป็นวรรคอายุนะครับแล้วก็ลักษณ์ตามตัวถัดมาก็คือพอพานนี่ก็เป็นวรรคเดียวกันคืออุตสาหะแล้วก็สระนะฮะไม่หันอากาศเป็นบริวารเป็นบริวารเพราะเป็นอักษรสระเป็นดาวเป็นอักษรบริวารแล้วก็อักษรถัดมาก็คือกอไก่ก็เป็นอักษรอายุนะครับนะทีนี้ถัดมาอีกอันนึงก็คือกอไก่แล้วต่อเต่าค่ะนะครับก็เป็นอักษรที่แปลว่ามูลาแปลว่าทรัพย์สินแล้วรอเรือก็เป็นอักษรสีสีก็แปลว่าความสำเร็จค่ะแล้วมีการันการันนี้เป็นทันตคาตนะครับทีนี้เราลองดูอีกรูปนึงจะเห็นชัดนะเดี๋ยวจะมาแยกให้ดูมันเกิดอะไรขึ้นค่ะนะครับทีนี้อีกรูปนึงที่ถัดไปเราจะเห็นภาพอย่างนึงว่าอักษรพอสำเภากับพอพานเนี่ยมันเป็นศัตรูมันเป็นศัตรูอย่างรุนแรงมากกับอักษรกอไก่อืมอันนี้คือห้ามปนกันเขาเกิดวันอาทิตย์ครับเขาเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับเขาเกิดวันอาทิตย์นะเมื่อเขาเกิดวันอาทิตย์ปุ๊บอักษรกอไก่เนี่ยเป็นอักษรที่เป็นศัตรูอย่างรุนแรงกับอักษรพอสำเภาค่ะอักษรที่เป็นศัตรูเนี่ยปนกันแล้วอยู่ติดกันไม่ได้อันนี้ที่บังเอิญไปติดกันติดกับพอพานติดกับพอพานเท่ากับศัตรูอยู่บนหัวเลยเหมือนว่าเกาะหลังอยู่เลยศัตรูอยู่ข้างหลังเราเลยเราแบบหลบไม่พ้นเลยค่ะลักษณะนี้เป็นอันแล้วคุณเห็นไหมศัตรูคืออายุค่ะอายุแปลว่าสุขภาพค่ะแปลว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตอายุของเขาหรือสุขภาพของเขานั้นเป็นศัตรูกับงานค่ะนะครับพออายุของเขามาถึงอายุ26-27เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวชื่อของเขาเนี่ยนะครับก็คือตัวไอ้ตัวไอ้ที่เป็นอายุของเขาเนี่ยก็คือวักนะฮะคือวักจันเนี่ยเปลี่ยนเป็นกาลกินีเพราะว่าดาวศุกร์ของเขาเกิดวันอาทิตย์อ่าพอเขาเกิดมา6ปีแรกตามที่ผมเคยแจกชิปไปเมื่อวันบรรยายเนี่ยค่ะ6ปีแรกนี่อาทิตย์เสวยอายุแล้วก็15ปีค่ะพอ15ปีเนี่ยดาวจันเสวยอายุทั้งหมด21ต่อมาดาวองคารเสวยอายุดาวองคารเสวยอายุทั้งหมดก็จะเป็น28นะครับผลก็คือว่าดาวจันทร์ที่เป็นชื่อที่เป็นศัตรูเนี่ยอายุของเขาเป็นกาลกินีทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นศัตรูมันจะทำร้ายชีวิตเขาผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ในอเมริกาอยู่ดีๆก็กลายเป็นโรคจิตขึ้นมาแล้วทำงานไม่ได้เป็นโรคจิตโรคจิตนั่งทำงานไม่ได้มีลักษณะเป็นอาการซึมเศร้าซึ่งเป็นลักษณะของดาวจันทร์คนที่ดาวจันทร์ให้โทษเนี่ยจะมีอาการทางจิตก็แปลว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้อารวาสยังไม่มีสาเหตุถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตของอเมริกาแล้วรักษาไม่หายในสุดต้องนำกลับมารักษาที่ประเทศไทยต่อแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็มาหาผมว่าจะทำยังไงดีทีนี้เรื่องนี้มันคือหมายความว่าคนที่มีเลขแบบนี้ไม่ได้ว่าทุกคนจะบ้าหรือมีปัญหาเรื่องโรคจิตทุกคนแต่ในวาสนาเขามีเมื่อวาสนามีดาวศัตรูเป็นตัวเสริมให้รุนแรงขึ้นเขามาปรึกษาผมว่าเขาอยากเปลี่ยนชื่อเพราะเขาเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างในชื่อทั้งที่เห็นไหมชื่อเขาไม่มีการละกินีสักตัวอันสุดท้ายก็คือคำว่ามนตรีที่อยู่ข้างล่างนี่มันเป็นคันธฆาตมนตรีที่เป็นคันธฆาตหมายว่าผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้เพราะมันถูกฆ่าไปคำว่ามนตรีคือผู้อุปถัมภ์ข้างชุนเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าดาวผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือมนตรีเนี่ยมีคันธฆาตอยู่ช่วยไม่ได้ผลก็คือผู้หญิงคนที่ป่วยในโรคที่ไม่มีสาเหตุต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะโอ้นี้หนูถามนี้สั้นๆนะคะอาจารย์ว่าเราถ้าสมมติว่าเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ในดวงที่อาจารย์ดูผูกดวงไปเนี่ย บอกว่าเขาจะป่วยอยู่ดีอ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วนี่มันจะช่วยได้ไหมคะคือถ้าเราเปลี่ยนชื่อเราจะต้องไม่กระตุ้นให้มีชื่อการป่วยนั้นมาซ้ำเติมอีกเหมือนครั้งนี้ครั้งนี้มันเป็นกระตุ้น
พราะฉะนั้นถ้าเราไม่กระตุ้นอาการป่วยเขาจะเบาลงแต่ยังมีการป่วยแต่การรักษาดีขึ้นและชื่อเขาทำลายให้หมอรักษาไม่ได้เพราะเขาบอกหมอนี่ช่วยเขาไม่ได้เพราะมนตรีเนี่ยเป็นคันธฆาตคือฆ่ามนตรีมนตรีคือหมอเมื่อหมอถูกฆ่าแล้วถามว่าใครจะรักษาเขาเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากอันนี้ฝากไว้ให้เป็นตัวอย่างแล้วทุกคนอยากทำก็ทำตามนี้แหละครับทุกคนอยากรู้ว่าชื่อตัวเองเป็นไงก็วิเคราะห์ตามนี้นะคะง่ายๆวันนี้นะคะเรื่องของชื่อเนี่ยต้องบอกว่ายังส่งเข้ามาถามได้เหมือนเดิมว่าชื่อนี้ดีไหมนะคะแต่ว่าถ้าจะให้อาจารย์ตั้งชื่อให้เนี่ยคือมันมีรายละเอียดเยอะมากเราจะไม่สามารถตั้งชื่อกันในรายการได้นะคะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้จัดกิจกรรมไม่แน่ว่าเราอาจจะมีคลาสขึ้นมานะคะเราอาจจะช่วยได้สำหรับคนที่จะอยากจะเปลี่ยนชื่อหรือว่าอยากจะมีชื่อใหม่แต่เชื่อว่า4สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้ถ้าคุณได้ติดตามนะคะอยากจะเปลี่ยนชื่อตอนนี้เปลี่ยนด้วยตัวเองไม่ยากไม่ยากนะคะใครที่ตามไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะทาง Miracle Channel TV Thailand ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วนะคะก็ย้อนหลังไปตั้งแต่4สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้นะคะคุณตั้งชื่อได้แน่นอนแล้ววันนี้นะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะ024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวเราไปพักก่อนสักครู่ค่ะ